เป็นใดนี่คือท้องถิ่นบ้านเฮาอีหลีคนอีสานตะกี้ไปสอนน่ะครับแง่ข่อยพาไปสอนหวกได้แมงละงําได้เฉียดอีโมน้อยสอนไปสอนมาถึงงูดังแหไปซึบเรียกว่าขอญาตงูดังแหขอญาตเนาะกูลังควนโอ้โศกหมันจะเศร้าแต่พ่องูดังแหมันได้มั้ยครับสอนมาได้หลายครับไปเจออีกระปิงแล่นไปพ่อใหญ่พุ่งพ่อใหญ่ชาติข่วมเศร้านํากับบ่ทันมีหยังมีว่างูป่าครับอันนั้นคือวิถีชีวิตของสมัยพ่อสมัยแม่เฮาพอเห็นสวิงแล้วบอกว่าบ่ถูกบ่ยากถ้ามีครับแต่ว่ามันแรงนี่ที่ล่ะครับสิไปสอนไสล่ะเดี๋ยวนี้อีสานมันแรงเอาไปเมิดเลยลังเทียพ่อใหญ่ชาติไปสอนกับแม่เนาะผมจําได้เด้อครับแม่สอนไปสอนไปต่อเพียงมันแห้งนะที่มันแซ่นํามันคืองูเด้ผมก็จับดึกเฮ้ยอย่างซี่น่ะแม่ตื่นเว้ยปรากฏว่าหวกควมแม่ไปสอนได้เหรอมันลูกหมาบ่ทันว่าแม่ไปสอนได้ถอดไปถอดแล้วฉี่ดื้อเนาะติดไปแม่ไปถอดย่านบักลูกหมาบ่ทันพ่อสอนเรียกใกล้ห่วยอย่ามาลากคนไปเกี่ยวน้ําหนาลูกคนก็คักได้บ่แม่นลูกหมาบ่ครับผมสิเฮ็ดให้พ่อแม่ขากันอยู่ข้างบังสอนหวกมั้ยครับผมเอ้าบาดนี้ก็สิมาอ่านก่อนนี่ผู้ใดส่งมาให้เนาะพ่อใหญ่จ๋าพุ่งอาจารย์สุรินทร์ครับครับอาจารย์สุรินทร์ก็สิอ่านสู่ฟังเพราะว่าข่อยห่างอ่านไทยเด้ออ่านไทยบ่เพราะว่าพี่น้องเบิ่งเฮาทั่วโลกคือนี่พี่น้องโทรมาจากนอร์เวย์มาจากเดนมาร์กมาจากสหรัฐประเทศเสียงชนบทไทย3-4ประเทศพุ่นเด้อโทรมาเด้อนําบ่ธรรมดาเด้อเพราะฉะนั้นบ่ต้องอ่านภาษาอังกฤษเด้อครับผมอ่านภาษาไทยเด้อครับเอาเตรียมตัวนะครับนักเรียนเตรียมตัวจากอุดมการณ์ของคนบางคนกลายเป็นทรชนของคนบางพันพฤติกรรมที่ผกผันอุดมการณ์เป็ดอุดมกินจากผู้ดีเป็นผู้ร้ายรอไม่นานก็ออกลายเราสหายนายทักษิณเป็นพ่อค้าราชการตำรวจทั้งทหารหัวขวดแทบทั้งสิ้นนักวิชาเกินวิชากินขี้ข้าทักษิณจะกินไทยขอตบมือเพราะฉะนั้นเขาต้องมีหนังสือเล่มนี้ด้วยครับนี่แหละแผ่นแป๊บเนี่ยข่อยบ่เอาข่อยบ่แผ่นพับบ่มันแผ่นแป๊บโอ้ยผู้ใดแผ่นแป๊บแผ่นพับพับพับญาติเขาญาติเว้าบ่บ่มันญาติญาติเว้าด้วยปากข่อยมันเป็นบ่เสียงแผ่นคือมันข่อยบ่ทันได้แก้โอ้ยจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนเด้ข่อยบ่ทันถอนเด้ผู้ชมมาเดือดอยู่ได้พี่ขึ้น 2:00 ครับข่อยบอกแล้วว่าใจเย็นๆก็นี่เจ้ามา 1:00 แต่ว่าพอให้ถอนมา 4:00 เพิ่นมีนัดบ่ว่าเพิ่นดอกอาชีพพ่อใหญ่จาพ่องพ่อใหญ่จาชาติพ่อใหญ่จาทอทำบุญต่อครับไทยชีวิตโคแต่ละมือนี่ครับครับโคโยติแต่ว่าจาพ่องนี่โลภมากนะจักรอยมันขึ้นในไทย2โตครับรู้สึกว่าจะเป็นควายหนีนะรู้สึกว่าจะเป็นโคเผือกกับโคเผือกกับโคดำอะไรประมาณนี้แหละโคตั้งแต่ว่าพวกเพิ่นโคตั้งชาติเวลาพ่อใหญ่ชาตินี่มักไทยโคตั้งชาติโอ้ยสาวลาวพุ่นล่ะเพิ่นครับผมเอาไปบัดนี้แหละครับหลายคนก็บอกว่าเดี๋ยวข่อยต้องเบิ่งหัวแห้งใส่อันนั้นข่อยเพิ่นใส่เดี๋ยวต้องเบิ่งหัวแห้งข่อยเด้ครับข่อยต้องเบิ่งหัวแห้งทักษิณเบิ่งหัวแห้งดวงบ้านดวงเมืองมันเป็นจังได๋โอ้หัวแห้งการเมืองไทยรัฐบาลพระทุบเข่าพระเสาแทรกว่าท่านว่ามีแต่ความแตกแยกกันปากอ้างตะปองดองว่าท่านว่าครับความกลัวยังไม่หายแต่ความควายนั้นมาแทรกว่าท่านว่าเรื่องนั้นบ่พอน้ำท่วมไฟไหม้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็มีหน้าซ่าเข้ามาครับมามีเรื่องหยังก่อนเพิ่นวิทยาศาสตร์ตัวพี่น้องเห็นมั้ยปอดแหกใช่มั้ยปอดแหกปอดประสบตัวเว้าหน้ามาหลังมันกลับกันว่าน้ำสิท่วมมันบ่ท่วมว่าน้ำสิบ่ท่วมมันท่วมครับแล้วบัดนี้ก็ยังมีผลประโยชน์ขัดแย้ง 350,000 ล้านเข้ามาตั้งงบไว้แต่ว่าบัดนี้เขียนเป้าไปเรียบร้อยแล้วเขียนโครงการไปมันบ่ฮอด3ล้านหรอกพี่มันจะไปผิดข้อระเบียบหรือผิดกฎระเบียบบางอย่างถ้าเบิ่งมันสิติดคุกหัวตัวซุมื้อนี้ถ้าเฮ็ดไปโดยบ่ฟังเสียงผู้นั้นผู้นี้ครับผมนี่แหละครับผมคุณต่อครับครับเอาบาดนี้ข่อยสิพาพี่น้องลงไปเบิ่งเหตุการณ์ทางภาคใต้ครับผมความเป็นอยู่ของพี่น้องกะหลายคนครับเพราะว่าสิเป็นคุณลุงอ้วนครับอยู่นราธิวาสเพิ่นก็โทรศัพท์มาเพราะว่าสิเป็นลุงหลายๆลุงอยู่ทางใต้ครับเพิ่นบอกว่าให้คุณ3จานี่ลงไปทางภาคใต้สิเลี้ยงดูปูเสื้ออย่างดีว่าซั่นเพิ่นว่าขอบคุณครับครับครับเอ้ยอะไรบ่ได้ท้อเป็นหยังเราสิลงไปใต้เจ้าอยากจังบ่เก่าฝันข่อยเด้อครับผมนั่นแหละครับผมก็อยากไปอยู่แต่ว่าคุณจุนเพิ่นสิส่งให้เฮากับแบบเท่ๆว่าซั่นเพิ่นว่าข่อยก็เลยบ่กล้าไปครับครับถ้าสิไปนี่ไอ้เอาเหตุไฟฉายไปนําเด้อเอาไปซ่องถ้าเต็มงูมันตอดเอามาค่อยซ่องเบิ่งไว้เอานี่ไปซ่องเบิ่งแน่ว่ามันโปร่งใสบ่ครับเอาบังขอสิพาไปพ่อใหญ่พุ่งเอาครับป่วนโจรใต้รอบวางระเบิด30จุดทั่วนราธิวาสแหมมันนี่ครับครับเอาใจซอยนะครับเหตุเกิดเหตุคนร้ายลักลอบก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกว่า30จุดในพื้นที่8อําเภอครับโดยคนร้ายได้นําระเบิดไปวางกระจายในหลายๆจุดตั้งแต่เวลาตีห้าโดยจุดแรกคนร้ายได้นำระเบิดไปวางในพื้นที่อำเภอตากใบจำนวน7จุดคุณจาพงคุณจาชาติครับครับเป็นระเบิดจริงครับบ่แม่นระเบิดปลอมแน่นอนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ยิงทำลายที่อำเภอยี่ง้อคนร้ายวางระเบิด2จุด
และก็อำเภอกันเนะบอกอุ้มแม่นกันเนะจันเนะจันเนะเอออำเภอจันเนะอันนี้มันถือเรื่องเทิ้งแว่นขยายเทิ้งเอาไฟฉายไปส่องไปบ่แม่นผิดบ่แม่นอำเภอกันเนะครับอำเภอจันเนะครับคนไล่ได้ว่างระเบิดเจ้าหน้าที่ที่ทหาร1จุดวสันพลมาเด้ครับและก็กู้ได้อีก2จุดทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานกลุ่มทหารพรานที่46ได้รับบาดเจ็บ1นายและก็กู้ระเบิดได้อีกส่วนหนึ่งวสันส่วนอำเภอเมืองคนไล่ได้วางระเบิดไว้3จุดและก็เผาธงชาติไทย2จุดพร้อมขึ้นธงชาติประเทศมาเลเซียแทนธงชาติไทยครับส่วนอำเภอบาเจาะคนไล่รอบวางระเบิด2จุดและก็เกิดเหตุระเบิดบ่แต่ว่าบ่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บเพราะยายชาติมองดีๆนะจักหน่อยครับอำเภอสุงไหงปาตีสุงไหงปาดีสุงไหงปาดีสุงไหงปาดีบ่เป็นปาตีครับสุงไหงปาดีคนไล่รอบวางระเบิดจำนวน8จุดโอ้นักเนี่ยจักหน่อยครับนักปานกลางถึงมากเลยล่ะ8จุดนี่เจ้าหน้าที่ก็ได้สามารถยิงทำลายบ่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแต่อำเภอศรีสาครคนไล่ได้วางระเบิด8จุดคือกันเอ้อมีแต่หม่องแพงๆตัวนี้มีแต่หม่องคักๆเจ้าหน้าที่ได้ยิงทำไร่และอำเภอละแงคนไล่ก็ได้ว่าง3จุดและยังได้ขึ้นธงชาติมาเลในหมู่บ้านหลายหมู่บ้านครับผมล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ได้ตึงกำลังและกระจายกำลังเข้าตรวจสอบในพื้นที่ทั้ง13อำเภอเฮ็ดให้บรรยากาศอยู่ในจังหวัดนราธิวาสตอนนี้ตึงเครียดมากนะครับบ่สามารถสิออกไปทำมาหากินได้ครับก็เฝ้าระวังตั้งแต่ระเบิดครับก็ขอร้องคุณจุนครับก็ให้เห็นอกเห็นใจเอาจังซี่ให้พระชาติไปสวดคาถาชินบัญชรครับให้โจรน่ะมันใจอ่อนโจรมันสิได้เซาป่นได้เซาวางระเบิดนี่แหละครับคือการป้องกันตัวที่ดีก็คือการโจมตีที่ดีเยี่ยม1แต่เฮาป้องกันตัวที่ดีก็คือการโจมตีที่ดีเยี่ยมแล้วก็รัฐบาลควรจะส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่ให้มากกว่านี้คือคำบอกของท่านชวนหลีกภัยแล้วบอกแล้วบอกว่าการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เนี่ยต้องมีให้มากกว่านี้ให้เกียรติเขานะครับโจรมันก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีลังเทียไปขาพอเขาไปนั่นแม่เขาคือสิไส้ระบบขาตัดตอนคือทักษิณมันศูนย์แต่เอาล่ะคนโจรพวกเจ้ามันศูนย์แห้งแล้วล่ะเพราะว่าความเกียรติของทักษิณเขาก็หนีไปต่างประเทศแล้วล่ะเขาขาพี่น้องที่อยู่ภาคใต้ซะครับครับคุณโจรนี่แก้ไขบ่ถูกจุดครับถ้าอยากให้ถูกจุดตระกูลชินวัตรยิ่งถิ่มได้บัดสุคนเลยครับตรงนั้นถูกจุดแน่นอนครับคุณแปลว่าธงชาติมาเลเซียมาห่วยไว้คนประเทศไทยก็บ่มีประโยชน์อีหยังครับผมครับถ้าอยากให้ถูกจุดยิ่งถิ่มได้เลยตระกูลชินวัตรคุณขอสิบอกให้ครับก็ให้กําลังแรงใจครับพี่น้องชาวใต้คุณทออยากไปอยู่อยากไปร่วมทุกข์ร่วมสุขนําแต่ว่าคุณทอบ่อยากกลับมาแบบเท่ครับเอาใจซอยครับผมปัญหาของประเทศไทยจุมือนี่มันเกิดย้อนคน2คนครับเจ้าฮู้บ่ว่าไผ1 1ได้ยศ2 2 2ได้ลาบยศลาบนี่ล่ะอ๋อยศลาบบรรดาศักดิ์ครับผมทักษิณแล้วยศลาบนายยศครับยิ่งรักนี่คือนางลาบอีลาบครับแต่ว่าบ้านข่อยพุ่นละคนอื่นอีลำยองว่าคือลำยองแถวท่านว่าครับนี่แหละครับพี่น้องที่รักและเคารพครับนักการเมืองบางคนเขาคิดว่าการตบตาก็เป็นชัยชนะอีกวิธีการนึงของคนทำลายชาตินี่คือการตบตาซับขาหลอกพี่น้องประชาชนพวกเขาเนี่ยสู้เพื่อประเทศชาติครับสู้เพื่อทุกคนในชาติครับแล้วพี่น้องสิไปสู้เพื่อคนคนเดียวสู้เพื่อทักษิณบ่ครับครับอยากให้ประเทศชาติสบายรวยหรืออยากให้ทักษิณรวยแล้วพวกเขาตายหมดซั่นบ่ครับครับพยาชาติพยาพวงครับในเมื่อพวกเจ้า2คนนี่ลูกกฎหมายเนาะถ้าว่าน้องก็อยากถามเนี่ยจักหน่อยระหว่างศีลบนกับศีลล่างนี่อันไหนผิดกฎหมายอะไรกว่ากันคือมาถามเนี่ยจังซี่เนาะบ่ได้ศีลบนศีลล่างแม่มันเนี่ยคําว่าศีลบนหรือศีลล่างก็คือศีลน้ําใจนั่นน่ะครับใต้โต๊ะกับบนโต๊ะมันก็คือศีลบนคือกันสี่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้นั่นก็คือเป็นศีลบนผิดคือกันบ่ผิดคือกันนั่นแหละสมมติว่าศีลบนนี่ให้ทั้งโต๊ะครับแต่ศีลล่างนี่ป้อนใต้โต๊ะครับครับผมอันนี้ศีลล่างเด้ครับครับศีลบนนี่ให้ทั้งเทิงครับแต่อันนี้มันผิดหลายกว่ากันสี่ทั้งล่างสี่ทั้งโต๊ะมันก็คือศีลบนคือกันครับคำว่าศีลบนส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าถ้างานนี้สำเร็จผมจะฝากโครงการนี้หน่อยผมให้คุณ20ล้านงานสำเร็จเอามาจ่ายเขาเรียกสินบนแต่ถ้าบ่ได้ว่าวิยังกันใหม่เลยให้30ล้านคือกันนี่บ่ได้ตกลงสินน้ำใจครับสินน้ำใจสินบนให้ก้อนก็ได้ครับให้ก้อนก็ได้ให้เครื่องนึงเสร็จงานให้อีกเครื่องนึงแต่ว่าสินน้ำใจเนี่ยหมายถึงแล้วจะให้นะเพราะอย่างเพราะว่าข่อยเคยอยู่ใกล้สินบนเคยอยู่ใกล้สินน้ำใจนะครับบ่ว่าสิเป็นการแต่งตั้งรัฐมนตรีเนี่ยสมัยก้อนเนี่ยสมัยตอนไอ้ข่อยเคยเป็นเนี่ยเลียนไปไว้เจแดงมัดครับครับขนาดเนาะว่ามังๆนี่ต้องนี่หอแดงครับเนาะป้าเนาะนี่มีเที่ยวนึงไว้เพิ่นจัดอยู่สนามกอล์ฟ
กียร์แดงกลับไปทักษิณกลับไปเพราะแน่นอนขึ้นเวทีถ้าจะเปลี่ยนโพรัฐมนตรีปรับก็บอกพี่น้อยทักษิณเป็นเชียร์กันนะครับโบลบวันเกิดเพราะแน่นอนได้เพราะแน่นอนให้ย้ำยาง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 แต่ตอนที่ลูกเถ้าเยาวภาพมันเป็นเล็กน้อยมันพอท่านเดียไปเอาผัวขมิ้นที่นั่งสองคนก่อยเห็นอยู่แล้วตอนนั้นก็กลับไปบอกว่าจะเป็นที่ได้ใจสุพจน์ฟองงามผู้ใดเสียไปเป็นไปหาเกียร์แดงเนี่ยอย่าดื้อนะเกียร์แดงยางบอกคนนี้อย่าดื้อนะอย่าดื้ออย่าดื้อห้ามดื้อกับพี่นะเจ๊แดงสี่มือได้ไหมครับถ้าคุณอยากเป็นโผล่รัฐมนตรีเนี่ยเต้นหนังสือพิมพ์พลังคนกับวิเคราะห์เดาไปนะถ้าตัวข่อยหัวหลอดว่าไผ่สิได้หัวขวัญอยู่ไอ้ซุ้มออกโผล่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์บ่ได้พลังคนสื่อมีทุกรอบอะแต่ว่าหอดมือหอดบ่ได้เพราะฉะนั้นผู้ใดอยากได้พูนเจ๊แดงมันมีแก่งนายใหญ่แต่ว่าอย่าลืมนะครับคุณหญิงอ้อสุดารัตน์เขาอยากเป็นว่าการมหาไทยเนี่ยแต่ว่าอ้อบ่เอาหญิงอ้อบ่เอาครับแต่ถ้าผู้ใดฉลาดถ้าหญิงสุดารัตน์ส่งไปบอกหญิงอ้อเนี่ยยิงรักตกกับฝังครับเพราะว่าบ้านน้อยกับบ้านใหญ่สิบ่ถือกันครับแล้วคุณจาชาจากหูว่าเขาแบบพี่น้องครับผมบ่อยากซอดอกอยู่ไสนะอยู่โคราชอยู่มันสิมีรีสอร์ทมองนึงใหญ่ๆอยู่หั่นล่ะเขาเอิ้นอีหยังเนาะเขาบอกนั่นซะเออเจ้าเป็นผู้เอาเด้อบาดเขาสิเอาเงินกันไปปันกันอยู่หั่นพี่น้องครับกองมาลื่นทึ่งทึกครับแล้วก็สิหน้างามตกรอบเนี่ยเขาก็สิเอามาแต่เมืองรอบพอดีพอเป็นงานให้เด้ขับมาป้อนให้ป้อนให้ป้อนให้เขาห้องแต่ละคนตีนยันก็ไปให้เลยแล้วแต่สิมีปัญญาเฮ็ดหยังก็เฮ็ดไปมือครับบาดนี่เงินบาดนี่เป็นล้านๆกองกันไว้ซื้อตำแหน่งกันอยู่ว่าหั่นอ๋อติพี่บ่าวตู้ไข่บ่ได้น้ําดอกครับตู้ไข่เลี้ยวบังปาดปัดมันสั่งบ่เป็นเงินเราถอนกันบ่เว้าเรื่องคนเว้าเรื่องการซื้อการขายยุคนี้โจงขึ้มกว่าครับผมยุคอื่นๆโอ้ยครับผมครับโจงขึ้มกว่าแต่ว่าคนเนี่ยเราบ่ต้องการเงินแต่มีแต่ซอยเหลือชาวบ้านไผล่ะเว้าถึงมีบ่อิสระสมชัยโอ้แล้วก็ครับบ้านอยู่บนแล้วเอาจานของบูสกายไปติดเมื่อวานนี่สัญญากับพี่น้องไว้จะเขาทั้งสายครับผมมื้อนี้คุยกับอาจารย์จาพงษ์จาทอบอกว่าไอ้สิเขามื้อนี้ได้คือสิไปคั่นขาคือแล้วคั่นหลายมองๆทีแล้วเขาเฟือกเอาไว้ครับผมเมื่อวานนี่ก็เลยไปให้หมอกรีดออกเอาเลื่อยเอาหยังตัดออกมื้อนี้ก็เลยบ่ได้เขาแต่เพิ่นอยากบอกพี่น้องป้องไปบอกข่าวดีไปยังพี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีว่าวันที่8กันยาครับวันที่8กันยาเวทีพาความจริงพร้อมครับท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและท่านกรทัพพลังศรีบ่มีหรอกท่านกรทัพพลังศรีท่านกรจาติกวณิชเจ้านี้ไปอยู่ฝั่งไปนะเออไปมันใกล้ไผ่พญานาคแม่นกรจาติกวณิชสงสัยสิได้ไปอยู่นําก่อนทัพพลังศรีอีหลีเจ้าข้ามไผ่บูรณ์นะครับกินเขาคนละผ้าเด้อครับเจ้าอภิรักษ์โกสายโยธินนะครับเพิ่นมื้อเช้านี่พ่อกันเพิ่นก็สิไปนี่งานนี่คือการเวทีพาความจริงครับพี่น้องป้องไปพ่อครับขอเสริมหน่อยนึงครับไหนๆก็ได้พาล่ะท่านอิสระครับผมว่าดามเล็กน่ะถูกต้องแล้วครับเขามาในสภาพเอาเล็กที่ดามคางที่ดามน่ะมาเตะมันหลุดนะคือที่วิธีการเถอะบอกว่าแล้วคั้นมันว่าถ้ามันบ่มีแนวเฮ็ดเพิ่นโอ้ยืมขาคั้นๆของท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์อิสระครับเจ้าพักไปว่าผิดก่อยก็ว่าผิดนําเจ้าครับยืมขาที่เราคั้นเตะการข้อจตุพรกับเตะการข้อมันกระทบกันข้อนั้นผมว่าดามเล็กก็ดีแล้วดามเล็กแต่มันดีอยู่แล้วครับเมื่อนี่ได้เวลาคือเก่าตอนเนี่ยพอยังจ่าพุ่งครับคันที่4ตัวพออยากจากแต่ว่าเวลาแห่งมาลัยเอาเพิ่นเอาหวดไปหยังบ่อยากให้พี่น้องเวลานั้นทั้งจนมาเพิ่นเอาหวดก็หวิงไปหยังครับเอาไว้แต่ไปนึงข้าวกินเอาเสร็จเอาอำลาพระจ่าพี่น้องไปสวัสดีครับสวัสดีครับจำบึดบึดจงบ่แทงมักสีแดงคือแพงแต่สร้างคนสัวทิ่มบ่ยังถอยหลังสุดหนทางก็ยังวนต่อคักแท้น้ออีพอสัว